สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีวิวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวถังป๊อปคอร์นสไปเดอร์แมนนั่นเองครับและในที่สุดเราก็ได้รีวิวถังป๊อปคอร์นกันจริงๆสักทีนะหลังจากเลื่อนมาหลายคลิปแล้วนะครับนะไปดูหนังครั้งที่แล้วว่าจะซื้อถังแดงมาด้วยก็หมดนะครับดีนะที่ยังหาสั่งออนไลน์ได้อยู่นะครับเจ้าถังแดงเนี่ยไอ้ถังดำผมซื้อทันเพราะผมซื้อตั้งแต่ของมันออกแรกๆเลยนะครับก็เลยทันนะตอนนี้ก็ของน่าจะหมดไปหลายที่แล้วนะครับที่นี่ผมไปเมเจอร์รัชโยธินนี่หมดเกลี้ยงเลยนะครับทั้งแดงและดำโอเคนั้นเดี๋ยวเรามาดูเจ้าถังแดงกันก่อนนะครับในส่วนของรายละเอียดแพ็คเกจนะครับก็จะเป็นใส่ถุงพลาสติกใสมานะครับก็จะมีสกรีนคำว่า Spider-Man No Way Home นะครับผมเป็นชื่อเรื่องนะชื่อภาคของภาคนี้นั่นเองด้านล่างก็จะมีสัญลักษณ์ของเมเจอร์ด้วยนะครับต่อมาก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นรายละเอียดอะไรต่างๆนะของเจ้าตัวถังป๊อปคอร์นนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะออกจากซองพลาสติกใสกันดีกว่านะครับมาแล้วครับชึบนี่โอ้โหตาเงาวิบวับเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแบบคือแบบรายละเอียดสวยงามมากนะที่ผมดูโดยรวมแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับผมเริ่มจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นสีแดงหมดเลยนะในส่วนของไอ้เจ้าถังดำเนี่ยมันไม่ได้ลงเส้นดำมาให้ด้วยนะครับถ้าอยากให้มีก็ต้องซื้อปากกามาตัดเองนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ลำบากมากนะครับผมก็คงไม่ตัดแหละก็โชว์อย่างเงี้ยนะครับก็นี่เราก็จะเห็นเป็นดีเทลผ้าด้วยนะครับผมเนี่ยเป็นดีเทลแบบหกเหลี่ยมนะครับผมซ้อนกันหลายๆชั้นสวยงามมากนะครับผมด้านข้างนี่ข้างด้านหลังนะครับอีกด้านหนึ่งมันจะมีเป็นรูน็อตด้วยนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรนะรูน็อตมันอยู่ด้านหลังในส่วนของรอยต่อพลาสติกเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นรอยด้วยนะครับแต่เขาก็พยายามทำให้รอยเนี่ยมันเชื่อมเป็นลายของเส้นนะครับผมไอ้เส้นดำอ่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ลงเส้นดำมานะครับก็เลยอาจจะดูยากหน่อยเนี่ยมันเป็นลายแบบเป็นลายแมงมุมนะครับลายใยแมงมุมของชุดก็สวยงามนะครับโดยรวมก็จะมีคอแล้วก็มีบ่ามาด้วยเล็กน้อยนะครับก็ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนี่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมมีรายละเอียดด้วยนะครับเป็นโลโก้ Spider-Man No Way Home นะในส่วนของสีพลาสติกก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับในส่วนของไอ้ตรงสี่เหลี่ยมเนี่ยกับตัวป๊อปคอร์นเนี่ยนะครับตรงสี่เหลี่ยมนี่จะสว่างกว่าเล็กน้อยนะแล้วก็ตรงนี้นะครับเปิดหัวได้นะครับเพราะมันเป็นถังป๊อปคอร์นนะไม่ใช่โมเดลปึ๊บสิเปิดไม่ออกนี่โอเคเปิดไม่ยากนะครับเปิดง่ายๆเลยจะเปิดให้ดูอีกรอบปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วก็ควักสมองสไปเดอร์แมนกินป๊อปคอร์นกันเลยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ป๊อปคอร์นกินนะเอามาโชว์นะครับเนี่ยด้านในนะครับผมจะปิดเฉยนี่ด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยมากแล้วก็ในส่วนของชิ้นส่วนตาเนี่ยในส่วนของตานะครับมันก็จะเป็นชิ้นส่วนแยกกับตัวด้วยนะเนี่ยดูจากด้านในได้นะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยมันเป็นพลาสติกสีดำนะครับประกบไปนะตาเนี่ยฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวสีตาจะถลอกเลยนะครับกลัวตรงเดียวคือตรงไอ้ลูกตาเนี่ยตาด้านในนะครับสีขาวตรงนี้เป็นลงสีขาวนะครับผมเป็นพลาสติกมันๆนะครับโดยรวมก็สวยมากนะครับผมคุณค่าแก่การสะสมอย่างยิ่งนะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะเว้นแต่ตอนนี้ก็มีคนอาจจะมีคนเอามาขายซึ่งราคาก็อาจจะแพงกว่าซื้อหน้าโรงหนังนะครับแต่ก็ใครที่แถวบ้านยังมีขายอยู่ก็ควรซื้อมาเก็บไว้นะครับมันสวยจริงๆนะไอ้เจ้าถังป๊อปคอร์นเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปดูไอ้เจ้า
ถังดำกันเลยดีกว่านะครับผมหลังจากที่เมื่อกี้เราดูถังแดงไปนะครับต่อมาแล้วก็มาดูไอ้เจ้าถังดำกันดีกว่านะนี่ชุด Black Gold สูตรนะครับผมรายละเอียดนี่ในหนังบอกเลยเท่จริงๆนะครับรายละเอียดชุดนะอย่างอื่นไม่พูดถึงนะครับโอเครายละเอียดของซองมันก็เหมือนกันนะครับทั้งสีแดงและสีดำเพราะฉะนั้นเราก็มาแกะกันเลยดีกว่านะครับมาครับผมทุกคนปึ๊บนี่โอ้โหตัวนี้ดิลงเส้นมาให้ด้วยสุดยอดจริงๆนะครับไอ้เจ้าสีแดงไม่ลงแต่สีดำนี่ลงมาให้นะโอ้โหคือสวยนะครับแต่ว่าเส้นก็ไม่ได้ลงเนียบอะไรมากนะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับมาเริ่มจากด้านหน้ากันนะครับผมไอตัวปั๊มที่ทำถาวครเนี่ยก็น่าจะเป็นอันเดียวกับสีแดงเลยนะครับไม่น่าจะมันคืออันเดียวกันเลยนะครับแค่เปลี่ยนเป็นสีดำนะด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นหน้าของสไปเดอร์แมนที่ตัดเส้นด้วยสีทองนะครับผมก็สวยกว่าไม่ตัดนะถึงเขาจะตัดมาแบบเนี่ยดูเส้นมันไม่ค่อยคมนะครับที่เขาตัดมาให้มันจะแบบเป็นเลอะๆบ้างนะครับไม่ได้คมมากนะก็มาดูด้านข้างกันเส้นนี่ก็จะลงมาให้แบบรอบหัวเลยนะครับถือว่าสุดยอดกันเลยทีเดียวนะด้านหนึ่งนะครับและด้านหลังก็ยังคงลงเส้นทองมาให้นะลงไม่เนี๊ยบแต่ก็สวยอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะด้านล่างก็จะมีเป็นสกรีนโลโก้ Spider-Man No Way Home เหมือนกันนะครับพลาสติกสีดำกับพลาสติกสีดำตรงตัวเนี่ยก็จะแยกกันสีไม่เหมือนกันนะครับสีตรงนี้มันจะดูเข้มกว่านะเพราะว่าเป็นพลาสติกมันนะครับส่วนในพื้นผิวของตัวเนี่ยเป็นพลาสติกด้านนะรายละเอียดโดยรวมเหมือนเจ้าถังแดงนะครับต่างกันแค่สีเท่านั้นเองเปิดดูนะครับป๊อปเรียบร้อยนี่เปิดดูด้านในนะครับพลาสติกตาเนี่ยก็จะเป็นชิ้นส่วนแยกเหมือนเจ้าถังแดงเหมือนเดิมนะแล้วก็ลงสีมาแค่เจ้าสีขาวด้านในดวงตานะครับผมในส่วนของถังแดงเนี่ยมันก็จะถูกกว่าเจ้าถังดำนะเพราะว่าเหตุผลก็คงเพราะเจ้าสีแดงมันไม่ได้ลงเส้นดำมาให้นะครับแต่ว่าสีทองเนี่ยเอ้ยสีดำเนี่ยมันลงเส้นทองมาให้นะครับมันก็เลยอาจจะแพงกว่าด้วยเหตุผลตรงนี้นะแล้วก็สวยทั้งคู่เลยนะครับมันสวยจริงๆนะเนี่ยขนาดแบบโอ้โหเกือบ1ต่อ1อ่ะหรือว่า1ต่อ1เลยเนี่ยนะครับผมนะหัวเท่าหัวผมเลยนะครับเนี่ยอาจจะเป็น1ต่อ1เลยนะครับคือแบบคุ้มนะครับผมบอกเลยงานปั้นนี่แบบสวยมากนะครับผมคุ้มสุดๆนะครับนะถังป๊อปคอร์นทั้ง2อันเปิดมือเดียวไม่ได้อีกนี่เปิดทั้งคู่เลยจกสมองกินกันเลยทีเดียวนะครับทำไมสีแดงมันเปิดยากกว่านะครับผมนี่ถังป๊อปคอร์น Spider-Man นะครับผมเท่มากแต่เวลาโชว์ผมก็คงปิดหัวไว้นะครับเท่กว่ารายละเอียดสวยมากเลยนะครับครับผมเดี๋ยวผมลองเอาแก้วที่รีวิวไปคลิปก่อนหน้ามาเทียบให้ดูนะครับมาเริ่มจากไอ้เจ้าสีแดงกันก่อนนะครับผมมาสีดำลงไปก่อนนี่ wow. โอ้โหสวยนะครับผมตั้งคู่กันบอกเลยสวยมากนะครับเป็นแก้ว Spider-Man นะครับผมและถังป๊อปคอร์นที่เป็นหัว Spider-Man นะครับมันแบบสวยอ่ะนะแก้วยังลงขีดดำมาให้เลยทำไมถังไม่ลงมาให้เนี่ยนะครับผมสวยครับสวยตั้งคู่กันที่บอกเลยสวยสุดๆนะครับสีแดงผ่านไปนะครับผมต่อมาแล้วก็สีดำนะครับนี่ wow. โอ้โหสีดำสวยไม่แพ้กันเลยนะครับเนี่ยตั้งคู่กันแก้วลงเส้นอย่างเนี้ยบเลยทำไมถังมันลงไม่เนี้ยบเลย ลงมาให้ทั้งทีลงเนี้ยบๆก็ไม่ได้นะครับสวยครับสวยตั้งคู่กันสวยเลยนะครับถ้าผมลืมให้ดูด้านล่างเลยด้านล่างเนี่ยของไอ้เจ้าถังเนี่ยมันจะมีตัวสติ๊กเกอร์แปะอยู่ด้วยนะครับสติ๊กเกอร์วงกลมสีขาวๆนะครับผม
ก็เป็นสติกเกอร์เหมือนกันทั้งคู่นะครับนั้นดูอันเดียวพอนี่ดูใกล้ๆนะครับผมในส่วนของสติกเกอร์ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดเขียนไอ้ปั๊มนูนขึ้นมาว่าเมเจอร์ด้วยนะครับผมเพื่อให้รู้ว่าเป็นของเมเจอร์นะครับนี่เมเจอร์เป็นคนนำเข้ามานะครับผมสวยงามมากก็จะเป็นประมาณนี้นะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวถังป๊อปคอร์นสไปเดอร์แมนสีแดงแล้วก็ถังป๊อปคอร์นสไปเดอร์แมนสีดำนะครับรายละเอียดนี่ก็บอกเลยว่าสวยงามมากเลยนะครับงานปั้นส่วนเรื่องการลงสีก็ยังพอใช้ได้นะครับถึงเส้นจะลงมาไม่เนียบมากนะสีดำแต่ก็ยังลงมาให้นะครับก็ยังดีกว่าสีแดงนะไม่ลงเส้นมาให้แต่ใครเป็นแฟนสไปเดอร์แมนเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดทั้งสองสีเลยนะครับแบบมันสวยมากเลยมันแบบ1ต่อ1เลยนะครับเนี่ยดูดินะสีแดงไม่มีเส้นเอามาใส่หมวกก็เท่ไปอีกแบบนะครับนี่เอามาใส่หมวกสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอร์มโฮมนะครับเข้าดีนะสวยงามเลยนะครับก็นั้นสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย